สลามาเลยกุมสวัสดีค่ะตอนนี้แม่ย่าจะพามาดูมันมันฝรั่งบดของเรานะคะเสร็จแล้วแรกเราก็มาทำเป็นก้อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำให้มันเป็นแผ่นกลมๆอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่หน้าใส่ชีสเข้าไปข้างในนะคะใส่เข้าไปข้างในแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อย ค่อยทำให้มันเป็นลูกกลมก็ได้ทําให้มันเป็นลูกเรียวๆก็ได้อันนี้เราผสมไปเรียบร้อยนะคะนะคะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่มันก็จะได้รูปแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะโอเคนะคะเสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้นะนี่ปั้นเสร็จแล้วนะคะนนี่หน้าตาหน้า หน้าตาหน้าทานนะคะเอาไปทอดกับน้ํามันนะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะไม่หนักท้องด้วยนี่นะคะส่วนผสมแม่ย่าก็ให้ดูคลิปแรกไปแล้วนะคะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วเราก็จะได้ไปทอดกันค่ะโอเคนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกดติดตามเป็นกำลังใจไม่ย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ